任何百ในสมัยเศรา่ชิงในปี32ององ,งจินกับแควนจินเขาได้รวบรวมกองทัพมากมายทั้งทหารมาและทะหารลาบโดยอองจินได้มีแผนการที่จะเข้าโจมตีแควนซง,งเพื่อต้องการรวบรวมแผ่นดินเข้าด้วยกันและตนจะได้มีอำนาจในการปกครองทั้งหมด แต่ทว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นพวกชาวบ้าลลนและนรบของแควนซงไม่ได้ยอมแพง้ง่ายๆพวกเขาได้ลุกขึ้นมาก่อตั้งกองทัพเพื่อขับไล่ผู้ลุกลานอย่างแควนจินออกไปจากบ้านเมืองของตนแต่องจินก็ยังสามารถเข้ายึดเมืองมาได้บางเมืองในเขตปกครองของแควนซงองจินจึงต้องการกำลังทหารจากแควนซงที่เขายึดมาได้เพื่อรวบรวมในการศึกในการยึดเมืองต่อไป อ,องจินจึงได้ส่งแม่ทัพหูเฮอป้าแม่ทัพที่เก่งขององจินพร้อมด้วยทหารกว่า2 0 0 0คนให้ไปยังเมืองซื่อเฟื่องจ่าของแคว้นซงเพื่อเกณฑ์นคนในเมืองเข้ามาเป็นทหารของพวกเขาให้ได้แต่การทำอย่างนั้นชาวเมืองก็ไม่อาจจะยอมรับได้พวกเขาจึงได้ก่อการปฏิวัติเพื่อขับไล่ทหารของแคว้นจิงออกไปจากแผ่นดินโดยมีผู้นำกลุ่มปฏิวัติเขามีชื่อว่าโยอัน นักรบฝีมือการต่อสู้เป็นเลิศเขาได้นําพานักรบของเขาเข้าจัดการทหารของแม่ทัพหูเฮอป้าจนสามารถจัดการทหารจีนไปได้ทั้งหมด2,000คนแต่โยอันก็ต้องสูญเสียพี่น้องไปไม่น้อยเหมือนกันแม่ทัพหูที่ตอนนี้กําลังบาดเจ็บและต้องการจะหนีเอาตัวรอดระหว่างหลบหนีแม่ทัพก็ได้เผชิญหน้ากับซวงหัวนักรบสาวที่เก่งในการใช้ธนูและเป็นคนรักของโยอัน เธอยิงธนูโดนแม่ทัพเขาอย่างจังแต่แม่ทัพเขาพยายามเข้าเล่นงานสวงหัวและนันก็ทําให้น้องชายของเธอเขามาปกป้องพิ่สาของตนจนเขาถูกหอ,อกแทงเขาอย่างจังและโอกาสนันก็ทาให้แม่ทัพหงเดหงดตายไปได้เพียงคนเดียวสวงหัวเธอเสียใจเป็นอย่างมากน้องคนเดียวของเธอเธอไม่อาจจะปกป้องได้และเธอก็สัญญาว่าเธอจะแก้แค้นให้น้องชายคนนี้ให้ได้ตอนนี้พวกเขาไม่มีทหารมากพอที่จะต่อกรกับทหารจินได้พวกเขาต้องหาทหารจะเข้าร่วมกับพวกเขาให้ได้โดยเร็ว และจุดหมายของโยอันนั้นก็คือเมืองไทอันเมืองที่อ๋องจินยังไม่สามารถยึดมาได้คนที่เหลือจึงรีบเดินทางไปที่นั่นจนพวกเขาเดินทางมาถึงเมืองไทอันจนได้เมืองไทอันเป็นปราการชั้นดีลอ้อมรอบด้วยกำแพงเมืองที่มีขนาดใหญ่มีทหารประจำการตลอดกำแพงและนั่นจึงทำให้อ๋องจินไม่สามารถยึดเมืองนี้มาได้ถึงจะส่งทหารมาโจมตีกี่ครั้งก็ไม่สามารถบุกเข้าเมืองได้และนี่คือเป้าหมายของโยอันต้องเข้าร่วมกับพวกไทอันให้ได้ แต่การมาของยยอันนั้นก็ไม่ได้ถูกต้อนรับจากทหารไทอันในด่านอย่างจางอันกัวผู้ที่ดูแลกำแพงเมืองได้ยิงธนูให้รู้ว่าห้ามเข้ามาในเขตเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาตในด่านจึงบอกให้โยอันออกไปจากที่นี่ที่นี่ไม่ใช่ที่ลีภ้ภัยโยอันจึงบอกว่าพวกเขาเป็นกองทัพปริวัติของเมืองซื่อเฟิงจา๋าโยอันต้องการเจอเพื่อนเก่าของเขาที่อยู่ที่นี่ตาฉักมาอยังด้านในของเมืองไทอันท่านจอมพลเกลืองจีและที่ปรึกษาเจียลุยกำลังโตเถียงกัน ท่านจอมพลต้องการออกไปรบเพื่อขับไล่ทหารจีนออกไปจากแผ่นดินแต่ที่ปรึกษาอย่งเจียลยุยเขากลับไม่เห็นด้วยท่านจอมพลต้องการต่อสู้กับทหารจีนที่ตอนนี้กำลังขดเสบียงเพื่อเข้ามาในแคว้นซงถ้าพวกมันทำสำเร็จทหารจีนจะยิ่งมีกำลังในการโจมตีพวกเขาได้ท่านจอมพลจึงต้องการสก,กัดพวกมัน เจียลุยเข้าใจความต้องการของท่านจอมพลแต่ทหารพวกจีนมีถึง5000คนถ้าสู้ในลานกว้างพวกเขาที่มีน้อยกว่ายังไงก็ไม่อาจจะสู้พวกมันได้ยังไงศึกครั้งนี้ต้องมีแผนการที่ดีก่อนที่จะลงมือจนมีทหารคนหนึ่งเข้ามาบอกว่ามีกลุ่มบริวัติจากเมืองซื่อเฟิงจามารออยู่ที่นอกกำแพงเมืองผู้นาของเขาที่มีชื่อว่าโยอันโยอันบอกว่าเขาเป็นสหายสมัยเรียนกับเจียลุย เจียลุยได้ยินอย่างนั้นเขาจำชื่อนี้ได้ขึ้นใจเจียลุยจึงบอกว่าเขาไม่ขอบพบชายที่ชื่อโยอันคนนี้ด้วยเด็ดขาดเพราะเจียลุยมีอดีตที่เขากดโยอันอย่างมากย้อนกลับไปเมื่อโยอันและเจียลุยได้เรียนด้วยกันจนเป็นเพื่อนสนิทกันอย่างมากทั้งคู่จบการเรียนเจียลุยผู้ที่ต้องการจะเข้ารับราชการสอบเป็นขุนนางแต่ขุนนางที่เจียลุยจะสอบกลับเป็นขุนนางของแพว้งจิน และนานก็ทําให้โยอันจึงไม่ต้องการให้เจียลุยเพื่อนของเขาต้องเข้าไปอยู่กับพวกจีนจนโยอันวางแผนมอมเหล้าเจียลุยนั่งดื่มเหล้าด้วยกันสามวันสามคืนจนเจียลุยไม่สามารถไปสอบได้และนานก็ทําให้เจียลุยพลาดโอกาสที่เขารอคอยมานานเจียลุยจึงโกรธเพื่อนคนนี้เป็นอย่างมากถึงขั้นได้ตัดขาดความเป็นเพื่อนตั้งแต่บัดนั้นจนถึงวันนี้แต่เจียลุยก็ไม่ได้ใจดำขนาดนั้นเขาได้สั่งให้ออสเบียงให้พวกโยอานไปหนึ่งเกวียนแล้วไล่พวกเขาออกไปจากที่นี่ นายด่านนำสเสบียงมาให้และไล่พวกโยอันออกไปจากที่นี่โยอันจึงบอกว่าสเสบียงนี้เขาจะรับไว้และฝากไปบอกเจียลุยด้วยว่าเขาจะไม่ไปไหนจนกว่าจะได้เจอเจียลุยพวกโยอันต้องปังกลักอยู่นอกเมืองไม่ยอมไปไหนรอจนกว่าเจียลุยจะยอมพบกับเขาส่วนทางด้านแม่ทัพหูที่เขาได้รับบาดเจ็บหนักและพาตัวเองมาถึงค่ายขององจินจนได้แม่ทัพจึงนี้ก็ไปหาองจิน แม่ทัพขอโทษกับความผิดพลาดในครั้งนี้แม่ทัพนำทหารสองพันนายพิตายในการศึกครั้งนี้แม่ทัพจึงขอรับโทษเขาสุบคนตายเพื่อชดใช้โทษในครั้งนี้แต่แม่ทัพมีเรื่องที่อยากจะขอก่อนที่เขาจะถูกลงโทษแม่ทัพขาต้องการจะฆ่ายโยอันตรูที่เขาแข็งใจเป็นอย่างมากถ้าเขาจัดการโยอันได้แล้วเขาจะยอมให้ลงโทษทันทีองจินไม่ต้องการที่จะลงโทษแม่ทัพและบอกให้เขารีบไปทำแผลให้แผลหายดีแล้วคอยยกทับไปจัดการพวกมัน อ,องจินจึงเรียกลูกสาวของเขาเข้ามาเธอมีชื่อว่าเมยเออร์เมยเออบอกว่าชายที่ชื่อโยอันนั้นเก่งในการลบเป็นอย่างมากชื่อเสียงของเขาดังไปทั่วแผ่นดินเมยเออจึงอาสาจะจัดการชายคนนี้เองแต่อ,องจินก็ไม่ไอนุญาตให้ลงมือในตอนนี้ตอนนี้กองทัพของพวกเขากำลังรวบรวมคนต้องรวบรวมคนให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยจัดการแขวนโซงให้รลาบคาภายในสึกครั้งเดียวและอ,องจินได้สั่งให้ลูกสาวหาตัวของโยอันให้เจอว่าเขาอยู่ที่ไหนและห้ามลงมือด้วยเด็ดขาดจนกว่าท่านอ,องจะสั่ง เมือเอ๋อรับคาสั่งของพ่อส่วนทางด้านโยอันพวกเขาก็ยังปักหลักรออยู่ที่หน้าเมืองไทยอันตอนนี้ก็ผ่านไปแล้ว3วันโดยพวกโยอันมีสเสบียงมากพอที่จะอยู่แบบนี้ได้1เดือนพวกเขาจึงจะอยู่แบบนี้ต่อไปจนเจลุยไม่อาจจะทนได้แล้วเขาจึงยอมที่จะคุยกับโยอันอยากจะรู้ว่าโยอันต้องการอะไรกันแน่นี่เป็นการเจอกันในรอบหลายปีเจียลุยจึงถามเพื่อนเก่าอย่างโยอันไปว่าเขามาที่นี่ทําไมโยอันจึงตอบไปว่า เมืองซื้อเฟ่งจา่าทุกทหารจีนทำลายจนไม่เหลืออะไรแล้วเขามาที่นี่เพื่อจะสมัครเข้าร่วมกับเมืองไถอันแต่ดูท่าทางแล้วเจียลุยไม่ต้องการต้อนรับเพื่อนคนนี้เลยแต่ยัวอันก็ยังยืนยันว่าเขาจะเข้าร่วมกับทหารไถอันนี้ได้เจียลุยจึงยืนย่นข้อเสนอไปให้กับยัวอันถ้าเขาทำได้ยูวอันจะได้เข้าไปอยู่ในเมืองและเป็นพวกของเจียลุยทันทีโดยข้อเสนอในครั้งนี้ตอนนี้มีกองทัพจีนห้าพันนายกำลังขนสเสบียงและมุ่งหน้ามาทางนี้ เจรุยจะให้ทหาร800นายกับโยอันให้โยอันทำศึกครั้งนี้ให้ได้เจียลุยคิดว่าข้อเสนอนี้เป็นไปได้ยากที่โยอันจะรับแต่โยอันเขากลับรับข้อเสนอนี้และบอกอีกว่าเขาขอคนแก่500คนเขาจะพิสูจน์ให้รู้ว่าคนน้อยสู้กับคนมากก็มีทางชนะได้เช่นกันจนวันที่ทัพจีนเดินทางมาถึงช่องเขาโยอันได้วางแผนในการซุ่มโจมตีค่าศึกเขาจะโจมตีไม่ให้พวกมันรู้ตัวได้ ตอนนี้ทัพจีนมาถึงจุดที่จะลงมือแล้วโยอ่านจึงสั่งการให้เข้าโจมตีทันทีอาวุธแล้ที่เข้าโจมตีทัพจินนั้นก็คือลูกไฟขนาดใหญ่ไปลงมาจากเขาเข้าเล่นงานทัพจีนที่ตั้งแนวรับจนแนวรับของทัพจีนแตกพ่ายไปแล้ว่านของโยอ่านก็เข้าจัดการฆ่าทหารจีนทันที กำลังคนแค่ห0 0ยคนต้องต่อสู้กับ5้าพันมันเป็นไปได้ยากที่จะชนะได้โยอันที่ตอนนี้กำลังต่อสู้แต่ก็ต้องโดนพลธนูจีนเขาเล่งยันพวกเขาจนได้ถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต้องถูกฆ่าตายจนไม่มีเหลือแนะ่โยอันจะต้องฆ่าแม่ทัพของพวกมันนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดโยอันฝ่าทหารเขา้าายแก้แม่ทัพจีนมากที่สุดแล้วเขาก็สามารถสังหารแม่ทัพของพวกมันลงไปได้จัดการหัวได้เดี๋ยวหางมันก็จะล้มเอง และนั่นก็ทําให้พวกเขาสามารถชนะศึกในครั้งนี้ได้สเบียงมากมายที่พวกเขายึดมาได้ก็ถูกนําเข้าไปังเมืองไทอันแจกจ่ายให้ทุกคนเท่าเท่ากันตอนนี้โยอา่านทําตามที่เจริยเสนอมาได้สําเร็จแล้วคน500คนสู้กับ5 0 0พันคนชื่อเสียงของโยอา่านก็ดังไปทั่วเมืองผู้คนต่างยินด,ดีที่คนเก่งแบบนี้เขาร่วมทัพกับพวกเขาด้วยแต่มีหนึ่งคนที่ไม่พอใจกับการชนะในครั้งนี้นั่นก็คือนด้ด่านจางผู้ที่อิจฉาค,ความสําเร็จของโยอา่าน ส่วนท่านจอมพลเขายินดีกับการชนะในครั้งนี้เป็นอย่างมากและขอต้อนรับยอ่านเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเมืองไทยอ่านส่วนเจลยลุยก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะตนเป็นคนเสนอข้อตกลงครั้งนี้เองแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนทั้งสองดีขึ้นเจลยลุยก็ยังโกรธยอัานอยู่ดีท่านจอมพลก่อนที่เขาจะยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายในเวลาที่ท่านจอมพลได้ก่อการกบฏพวกเขามีการแค่ประมาณ1ิบกว่าคนในการก่อตั้งกลุ่มจนถึงตอนนี้พวกเขามีการหลักร้อยหลักพันเข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างมาก เจลุยก็ยังต้องการจุดประสงค์ที่โยอันมาที่นี่อยากจะให้โยอันพูดมาตรงๆโยอันจึงบอกว่าเมื่อหนึ่งเดือนก่อนแม่ทัพหูจากทัพจีนได้นําทหารสองพันนายบุกค,ค้าชาวบ้านที่เมืองซื่อเฟิ่งจามีผู้รอดชีวิตไม่กี่คนที่เขาพามาที่นี่และที่สําคัญจะจัดการนั่นก็คือแม่ทัพหูต้องแก้แค้นให้พี่น้องที่ตายไปฮีได้และยังมีเรื่องที่สําคัญกว่านั้นแต่ก็ต้องให้ท่านจอมพลช่วยในเรื่องนี้ โยอันเขาจึงบอกอีกว่าสิ่งสำคัญในตอนนี้ต้องรวบรวมกำลังปฏิวัติทั้งหมดและเป็นฝ่ายโจมตีพวกหมันบ้างขับไล่พวกจินออกไปจากแผ่นดินของพวกเขายึดแผ่นดินกลับคืนมาแต่เจียลุยกับไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากการกระทำแบบนั้นก็ยิ่งเสี่ยงให้ทุกคนมีตายในสนามรบพวกทหารจินมีมากกว่าที่พวกเขาเขตเจียลุยจึงไม่ขอเอาด้วยกับเรื่องนี้แต่ดูท่าทางแล้วท่านจอมพลต้องการที่จะสู้เห็นด้วยกับโยอันโยอันจึงบอกแผนการให้ทั้งสองได้เข้าใจ ตอนนี้เมืองไทอันได้ติดกับเขาไทซานจะทางเหนือควางแม่น้ำจากทางใต้ดูเป็นสถานที่รักษาการได้ง่ายแต่ยากที่จะโจมตีพวกเขาได้แต่มันก็ยังมีข้อเสียนั่นก็คือเมืองไทอันอยู่ศูนย์กลางของเมืองใหญ่ทั้ง4ี่เมืองเมืองเยียนโจเมืองจีนานเมืองซื่อวุยและเมืองจื่อชวนทั้ง4ี่เมืองที่ตกเป็นของอองจินแล้วถ้าทั้ง4เมืองรวมกำลังแล้วบุกความกันเมืองไทอันก็อาจจะต้านไม่ไหว ยูอานจึงต้องการยึดเมืองทั้ง4คืนมาแล้วรวมเมืองทั้ง4ี่เข้าด้วยกันเพื่อจะบุกโจมตีอ๋องจินตอนนี้กองทัพของอ๋องจินยังมัวยุ่งอยู่กับสงครามทางตอนใต้ทั้งสี่เมืองจะไม่มีทหารคุ้มกันมากมายเท่าไหร่และนี่คือโอกาสสุดท้ายของพวกเขาแล้วแผนการของยอันถือว่ายอดเยี่ยมและทำได้จินอย่างที่วางแผนพวกเขาจะสามารถขับไล่ผู้ลุกลานออกไปได้ท่านจอมพลเห็นด้วยเป็นอย่างมากและพร้อมสนับสนุนยูอันเต็มที่แต่เจรุยก็ไม่เห็นด้วยอยู่ดีมันเสี่ยงที่แผนการนี้จะไม่สำเร็จและจะพาทุกคนไปตายเปล่า ฐานก็ไม่ได้มีมากมายในการจะไปยึดเมืองทั้ง4เมืองได้และขณะนั้นเองก็มีนักบวชคนหนึ่งเข้ามานักบวชคนนี้เขาชื่อว่าอีต้ตวนเป็นเพื่อนของโยอานเขาบอกว่าเขาสามารถช่วยหาทหารปริวัติมาได้5000นายเพื่อช่วยในเรื่องนี้ท่านจอมพลจึงสนใจข้อเสนอนี้แจียลุยที่ไม่สามารถห้ามแม่ทัพได้จึงต้องตามน้ําไปถ้าอยากบุกโจมตีให้รวมคนให้ได้มากที่สุดเพื่อแผนการครั้งนี้จะได้สาเร็จ เจลุย,ยมีเงื่อนไขในการนําคนของอีตวนเข้ามาที่นี่ก่อนที่จะเห็นทหาร5 0 0 0ันคนที่อีตวนอ้างอีตวนต้องอยู่ที่เมืองนี้เพราะเจลุย,ยก็ยังไม่อาจจะเชื่อใจชายแปลกหน้าคนนี้อีตวนจึงตกลงและเขาก็ขอให้คนของท่านจอมพลส่งเอกสารให้ทหารปฏิวัติเพื่อให้พวกเขาเคลื่อนกาลังคนมาเมืองไทยอันเจลุย,รยตรวจสอบข้อความทั้งหมดดูแล้วไม่มีอะไรผิดปกติอีตวนอาจจะมาในครั้งนี้ทําให้พวกเขาชนะก็ได้อีตวนและโยอัานเป็นเพื่อนที่สนิทกัน โดยเมื่อหลายปีอี้ต่วนโดนทหารจีนจับตัวไปเป็นเชลยศึกและโยอันก็ได้เข้าไปจัดการทหารจีนและช่วยเชลยศึกออกมาได้และนั้นก็เป็นครั้งแรกที่ทั้งคู่รู้จักกันและต่อสู้มาด้วยกันแต่อี้ต่วนในขอแยกทางเพื่อไปใช้ชีวิตที่สงบสุขไม่ขอยุ่งเกี่ยวทางสงครามจนได้บวชเป็นพระโยอันจึงไว้ใจเพื่อนคนนี้เป็นอย่างมากทั้งคู่ทั้งเดือมพูดคุยกันกับเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมานาน ส่วนทางด้านม้าเร็วที่อี้ตวนให้นําเอกสารไปให้ฝ่ายปฏิวัติกับถูกทหารจีนเข้าเล่นงานจนเอกสารฉบับนี้ไม่อาจจะถึงมือของทหารปฏิวัติได้เอกสารฉบับนี้ได้นําไปให้เหมยเอ๋อลูกสาวของอ๋องจินและนี่คือเอกสารจากสายลับของเธอก็แสดงน้ว่าคนที่เป็นสายลับกับเธอนั้นก็คืออี้ตวนนั่นเองข้อความที่เขียนในเอกสารก็ใช้คําให้ทั้งคู่ได้เข้าใจกันว่าตอนนี้เจอ,อยู่อันแล้วที่เมืองไทอัน เหมยเอ๋ยจึงสั่งทหารเตรียมพร้อมว่าเขาจะไปที่เมืองไทอันแต่นายกองก็บอกว่านี่มันเสี่ยงในการถูกโจมตีได้และยังไม่ได้รับคำสั่งจากองจีนเลยแต่เธอก็ไม่สนใจเธอจัดจก,การข้าวโยอันฮีได้ถึงจะทำให้อองจีนไม่พอใจก็ตามที่ไม่ทำตามคำสั่งขององจีนเธอได้เตรียมทหาร800อนายเตรียมพร้อมบุกในตอนกลางคืนและแม่ทัพหูก็จะไปกับเหมยเอ๋อด้วยเพราะเขาต้องการจะแก้แค้นโยอันผู้ที่ทำให้เขาต้องเสียหานไป2,000คน จนเช้าวันต่อมาท่านจอมพลและเจีย๋ยเลยก็ได้นําทหารเข้ามาหาโยอันและบอกไว้ว่าตอนนี้ตาแม่ทับของท่านจอมพลถูกขโมยไปแล้วและคนที่ขโมยนั่นก็คืออี้ตวนเพื่อนของโยอันนั้นเองอี้ตวนหักหลังพวกเขาเข้าแล้วโยอันไม่คิดเลยว่าเพื่อนของเขาที่ไว้ใจอย่างมากจะทําแบบนี้กับเขาได้โยอานจึงขอโอกาสที่จะการเรื่องนี้เองเขาจะนําตาแม่ทับกลับมาให้ได้โยอานรีบควบม้าตามอี้ตวนไปจนเขาสามารถสกัดอี้ตวนได้ โยอานพยายามจะหยุดอีต่วนให้ได้ทางคู่จึงเข้าต่อสู้กันอีต่วนไม่สามารถจะสู้ฝีมือของโยอันได้เขาถูกโยอันเล่นงานแต่โยอันก็ไม่อยากจะฆ่าเพื่อนคนนี้เขาขอให้อี้ต่วนขึ้นตาแม่ทับมาและจะปล่อยอีต่วนไปอีต่วนที่กลัวตายจึงต้องขึ้นตาประทับให้กับโยอันและบอกกับโยอันว่าคืนนี้จะมีทหารจีนบุกเข้าโจมตีเมืองไทอันให้ระวังตัวให้ดีแล้วโยอันก็เดินจากไปแต่อีต่วนกับต้องการจะฆ่าโยอันโยอันจึงไม่มีทางเลือกนอกจากจะฆ่าเพื่อนคนนี้ตายด้วยมือของเขาเอง พอตกดึกฐาน800รนายของเหมยเอ๋อก็มาถึงตอนนี้เธอคิดว่าอี้ตวนอยู่ข้างในเมืองเลยรอสัญญาณโจมตีจากอี้ตวนแล้วสัญญาณไฟก็บอกให้พวกทหารจีนเข้าโจมตีในเมืองโดยเหมยเอ๋จะนำกำลังครึ่งหนึ่งบุกเข้าไปและให้ฐานอีกครึ่งหนึ่งล่อยอยู่ที่นี่เพื่อจะเป็นทัพเสริมเผื่อมีอะไรที่เหมยเอ๋ควบคุมไม่ได้เหมยอเอ๋บุกเข้าไปในเมืองแต่กลับมีแต่ความเงียบมันแปลกจนเกินไป แล้วโยอันก็ปรากฏตัวออกมาพร้อมทหารเข้าปิดหลอมเธอถูกกับดักเข้าแล้วเธอจึงรีบส่งสัญญาณให้ดานนอกเข้ามาช่วยแต่ก็ไม่ทันการแล้วพอทับดานนอกก็ถูกเล่นงานจนไม่มีใครเหลือแล้วตอนนี้เหมยอเอ๋อไม่อาจจะสู้ได้ถ้าสู้ก็มีแต่จะตายอยู่ที่นี่เธอจึงบอกว่าเธอคือลูกสาวของอองจินถ้าเธอตายอองจินต้องยกทัพทั้งหมดมาจัดการเมืองไทอันอย่างแน่นอน โยอันจึงยื่นข้อเสนอถ้าพวกเธอทิ้งอาวุธโยอันจะปล่อยให้ทหารจีนทุกคนกลับบ้านและเธอก็ได้ตัดสินใจเช่นนั้นเพราะตัวเองก็ไม่อยากจะตายอยู่ที่นี่แต่โยอันก็มีข้อแม้ทหารจีนทุกคนกลับไปได้ยกเว้นแม่ทัพโฮโยอันขอดวลดาบเพื่อแก้แค้นให้คนของโยอันโยอันเขาเล่นงานแม่ทัพอย่างหนักแม่ทัพไม่อาจจะเที่ยวฝีมือของโยอันได้เลยจนแม่ทัพโดนดาบแทงเข้าท้องไปไหนไม่ได้และคนที่จะสังหารที่แท้จริงนั่นก็คือซ่วงหัวเธอต้องการแก้แค้นให้น้องชายของเธอ แอบแมทัพก็โดนดาบของซ่วงหัวจนสิ้นใจไปโดยความสามารถของโยอันเขาได้พิสูจน์ให้คนในเมืองได้เห็นจนท่านจอมพลในเลือกโยอันขึ้นมาเป็นเลขาอยู่ข้างกายของท่านจอมพลช่วยสู้รบกับเขาไปทุกสนามรบการขึ้นตำแหน่งของโยอันในครั้งนี้ทําให้ในายด่านจางไม่พอใจเป็นอย่างมากเขาทํางานอย่างหนักเพื่อจะได้ขึ้นมาเป็นตําแหน่งเลขาแต่กลับเลือกคนที่เพิ่งมาไม่นานขึ้นมารับตําแหน่งนี้ทําให้ในายด่านไม่พอใจและเดินออกไปจากพิธี ยูอันเขาได้ขึ้นมาเป็นตำแหน่งเลขาเขาบอกทุกคนว่าเขาจะรวบรวมคนให้ได้มากที่สุดเพื่อต่อกรกรับทัพจีนขับไล่พวกมันออกไปจากแผ่นดินทรงทําให้บ้านเมืองสุ่งบสุขอีกครั้งหลังจากนั้นแผนการโจมตีทั้ง4เมืองก็ได้เริ่มขึ้นพวกเขาทุ่มกาลังทั้งหมดบุกเข้าโจมตีไม่อาจที่จะแพ้ได้เมืองแรกถูกโจมตีและยึดมาได้เมืองสองเมือง3ก็ตามมาตอนนี้พวกเขาสามารถรวมทั้ง3เมืองเข้าด้วยกันได้แล้วก็เหลือแค่เมืองจี่ชวนเท่านั้นที่พวกเขาจะไปชิดมาให้ได้ การเข้ายึดเบื้องทหารทุกคนต้องมีกฎในการกระทำกับชเชลยศึกและพวกชาวบ้านนั่นก็คือห้ามพ้นของมีค่าและทำให้ชาวบ้านต้องเดือดร้อนเมื่อถึงที่ชาวบ้านยอมแพ้นายด่านเขากลับไม่คิดแบบนั้นนายด่านและทหารคนหนึ่งได้เข้าไปในบ้านหลังหนึ่งและได้เห็นชาวบ้านกำลังซ่อนตัวจากสงครามนายด่านเขากลับสั่งให้ทหารนายน,นี้เขาเข้าไปจัดการพ้นทุกอย่างจากชาวบ้านและฆ่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านจนหมดและเหตุการณ์ในครั้งนี้ก็มีคนจับจนได้และคนนั้นก็คือคนของโยอัน เขาได้บอกกับโยอันไปว่าทหารคนนี้แย่งสเสบียงชาวบ้านและยังลงมือกับชาวบ้านจนชาวบ้านต้องหนีตายข้าแพะของชาวบ้านไปอีกด้วยนั่นมันละเมิดกฎของทหารโยอันจึงสั่งให้ลงโทษตามที่ตั้งกฎกันมานั่นก็คือการตัดหัว ท่านจอมพลพยายามจะขอให้โยอันใจเย็นทหารคนนี้เป็นคนติดตามของเขาเองคนที่มากับท่านจอมพลกลุ่มแรกท่านจอมพลขอร้องให้ปล่อยทหารคนนี้ไปแค่เป็นความผิดครั้งแรกเท่านั้นโยอันจึงบอกว่าหลังจากที่สามารถยึดเมืองได้แล้วทหารและชาวบ้านทุกคนต้องเท่าเทียมกันไม่มีการใช้อำนาจในการข่มขู่พวกชาวบ้านโยอันจึงจะทำให้เป็นเยี่ยงอย่าง กฎก็คือกฎต้องทําให้มันศักดิ์สิทธิ์นายด่านรู้ดีว่าทั้งหมดคือคําสั่งของตนเขาจึงต้องปิดปากทหารคนนี้ก่อนที่ตัวเองจะสวยเขาชักมีดออกมาแล้วสังหารทหารคนนี้ทันทีท่านจองพลเห็นอย่างนั้นเขาจึงโกรธเป็นอย่างมากนายด่านก็บอกว่าเขาทําไปก็เพราะมันเป็นกฎนายด่นดานจะไม่อาจจะอยู่ได้เขาจึงรีบหนีไปท่านจองพลจึงสั่งให้หยุดไม่ต้องตามแล้วเขาได้อุ้มล่างไหลวิญ,ญญาณของทหารของตนแล้วเดินจากไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ ทำให้ความเจียบชัางกับโยอันเกิดขึ้นทันทีทหารของท่านจอมพลเจียบชัางโยอันเป็นอย่างมากไม่มีความสามาัคคีกันอีกต่อไปส่วนท่านจอมพลมก็เอาแต่เก็บตัวเงียบไม่ยอมคุยกับใครทั้งนั้นสถานการณ์ในตอนนี้ไม่เหมาะที่จะทําศึกเลยเจยลุยจึงได้คุยกับโยอันเจลุยเขาเข้าใจที่โยอันทําแบบนั้นและเจะลุยก็ได้เปิดใจใยอมรับเพื่อนคนนี้อีกครั้งทั้งคู่จึงได้กลับมาเป็นเพื่อนรักกัน โยอันจึงได้เสนอการวางแผนรบก,กับทหารจินตอนนี้ไม่อาจจะรออะไรได้แล้วควรหาพัธมิตรเข้ามาเพิ่มเพื่อต่อกรกับทหารจินที่ตอนนี้พวกมันกําลังรวบรวมคนจากตอนใต้และคนที่โยอันจะเข้าไปขอความช่วยเหลือนั่นก็คืออ,องคจากแดนเหนือแต่การที่เข้าเจอกับท่านอ,องคแดนเหนือก็คงเป็นไปได้ยากแต่โยอันเขามีคนรู้จักในเขตราชวังเขามั่นใจว่าจะจัดก,การเรื่องนี้ได้และโยอันก็ขอฝังให้เจี่ญรุยจัดก,การเมืองจื่อชวนยึดเมืองที่4ี่มาให้ได้โยอันจะเร่งเดินทางไปทางตอนเหนือ ส่วนองจินที่ได้รับรู้ล้ว,ว่าลูกสาวของตัวด้เสียทให้กับโยอันองจินไม่ได้ตำหนิลูกสาวคนนี้แค่ต้องการให้ลูกสาวได้บทเรียนแล้วนําบทเรียนนี้มาแก้ไขโยอันเป็นทหารที่เก่งไม่ใช่จะเล่นงานได้ง่ายๆที่อองจินยังไม่โจมตีเมืองไทอันสักทีก็เพราะต้องการให้กาลังขององจินเิ้มแข็งก่อนที่จะบุกจะบุกครั้งเดียวเพื่อยึดแขนรงมาเป็นของตนให้ได้แต่บางครั้งก็อาจจะยืมมือคนอื่นในการสังหารข้อสาคัญของพวกโยอันก็ได้องจินจึงบอกให้ลูกสาวไปประกาศออกไปว่า ถ้าคนของแขวนทรงมาอยู่กับแขวนจินยอมรับใช้แขวนจินองจินจะยกตำแหน่งพร้อมเงินทองมากมายอยู่อย่างสบายให้กับพวกที่มีความดีความชอบในการสังหารคนสําคัญของแขวนทรงได้พวกที่ต้องการอำนาจและต้องการเงินต้องสนใจข้อเสนอนี้แน่นอนตาฉักมายังโยอันหลังจากที่ได้พูดคุยกับเจียลุยเสร็จเขาก็ได้ออกมาเจอกับท่านจอมพลท่านจอมพลมารอยโยอันเพราะมีบางอย่างที่ต้องสะสางกัน ท่านจอมพลได้บอกว่าเขาได้รวบรวมทหารมากมายเพื่อทําสงครามทหารทุกคนท่านจอมพลสัญญาจะดูแลเป็นอย่างดีทุกคนจึงฝากชีวิตเอาไว้กับท่านจอมพลคนนี้แต่สุดท้ายทหารคนนี้ก็ต้องมาตายด้วยมือของพวกเดียวกันเองท่านจอมพลจึงบอกว่าเขาจะไม่ทําสงครามอีกต่อไปแล้วพอกับสงครามครั้งนี้สักทีและสิ่งหนึ่งที่ท่านจอมพลคิดนั้นก็คือการสังหารโยอันเพื่อจะให้จบปัญหาทั้งหมดนี้สักที แต่โยอันก็บอกว่าถ้าพวกเขาไม่สู้อีกไม่นานทัพจีนก็คงยกทัพมาถึงที่นี่เขาโจมตีที่นี่ถึงเวลานั้นทุกคนก็ต้องตายแต่อยากจะรอทุกคนจับมือกันสู้อย่างน้อยทุกคนอาจจะรอดก็ได้วันนี้ยยอันไม่สามารถตายได้เพราะต้องทําเรื่องที่สําคัญให้มันสําเร็จภงนี้ยอันต้องเดินทางไปเมืองลิวอานทางตอนเหนือเพื่อขอกําลังเสริมในการโจมตีทัพจีนโยอันจึงยืนมิให้กับท่านจอมพลและบอกว่า ชีวิตข้าข้าฝังไว้กับท่านจอมพลด้วยท่านจอมพลรับมีดมาท่านจอมพลต้องกลับไปดื่มเหล้าร้องไห้เสียใจที่ทำาไมตัวเองถึงคิดจะฆ่าโยอันพี่น้องร่วมศึกกันจนเช้าวันต่อมาพวกโยอันก็ถึงเวลาเดินทางไปยังเมืองหลิวอันทางตอนเหนือที่นั่นคือความหวังของพวกเขาก่อนที่จะไปเจียลุยก็ได้นำมีดเล่มนี้มาคืนให้กับโยอันตอนนี้ท่านจอมพลให้อภัยโยอันแล้วและชีวิตนี้ท่านจอมพลคืนให้โยอันท่านจอมพลจะรอโยอันกลับมา ส่วนเมืองที่ส่วนท่านจอมพลจะจัดการเองทางด้านนายด่านจางก,ก็ได้เข้ามาขอโทษกับท่านจอมพลที่เขาทําไปแบบนั้นลงไปก็เพื่อกฎของทหารท่านจอมพลไม่ได้โทษนายด่านและให้อภัยเขากลับมาเป็นพี่น้องร่วมศึกด้วยกันอีกครั้ง ต่ฉากมายังยูอันที่ตอนนี้มาถึงเมืองลิวอันทางตอนเหนือแล้วและได้เขา้าเฝ้าองเต้ที่ปกครองในเขตนี้ยู่อันจึงบอกความต้องการของตนว่าตอนนี้สงครามกำลังใกล้เข้ามาในเขตแดนเหนือแล้วอ,องจินได้รวบรวมกองทัพจะทางตอนใต้ถ้าอ,องจินทำได้ทหารจินจะมีกำลังถึงล้านคนและวันนั้นอองจินต้องบุกเข้าโจมตีแดนเหนือแห่งนี้แนะ่ยูอันจึงของความช่วยเหลือให้ส่งกำลังของท่านอองไปช่วยพวกเขาในการลบกับแควนจินเพื่อปกป้องจากผู้ลุกลาน และท่านอ๋องก็เห็นด้วยท่านอ๋องจึงได้ตัดสินใจจะส่งทหารไปช่วยในการลบครั้งนี้โยอันทำสำเร็จพวกเขามีความหวังที่จะชนะศึกครั้งนี้แล้วโยอันจึงรีบเอาข่าวดีนี้กลับไปยังเมืองไทอันพอกลับไปถึงเมืองไทอันก็มีอะไรที่แปลกไปมันเงียบจนผิดปกติหรือจะมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นทั้งสามเปิดประตูเมืองเข้าไปก็เห็นทุกคนกำลังไว้ทุกและคนที่เสียชีวิตนั่นก็คือท่านจอมพลท่านจอมพลถูกลอบสังหารโยอันก็เสียใจอย,อย่างมากกับการจากไปที่โลเกินไป อุตส่าห์ได้ความช่วยเหลือจากท่านอองแต่แถาเฉลย์เลยจึงเล่าเหตุการณ์ในวันที่ท่านจอมพลูกสังหารให้โยอันได้รับรู้วันนั้นท่านจอมพลได้ให้ฐานคนเล่าออกมาทั้งหมดมาเลี้ยงให้สายทุกคนได้ดื่มจนท่านจอมพลเมาหนักและได้มีคนมาลอบทำลายและคนคนนั้นก็คือนายด่านจางผู้ที่ทรยศพวกเขาไปเข้าร่วมกับองจินเพราะนายด่านจางต้องการอำนาจเงินทองสิ่งของพวกนี้มันสามารถซื้อคนคนหนึ่งได้และเป้าหมายของโยอันจึงเปลี่ยนไปเขาจะจับตัวนายด่านจางมาบันคอให้ได้ ตาังไม่ยังอองจินตอนนี้นายด่านในเขารับใช้อองจินอย่างเต็มตัวนายด่านทํางานครั้งใหญ่ได้สําเร็จและสิ่งที่เขาจะได้รับอองจินจะมอบเมืองเหยียงโจให้ในายด่านจางดูแลที่นั่นเป็นของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดที่เขาเคยได้รับมาพรุ่งนี้อองจินจะแต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าเมืองประกาศให้ทุกคนได้รับรู้นายด่านจางรับรางวัลน,นี้ด้วยความเต็มใจไม่เอ๋จริจึงสงสัยว่าทําไมต้องมอบเมืองเหยียอโจให้กับคนทะยวดพี่น้องตัวเองชายคนนี้อาจจะไว้ใจไม่ได้ องจิงจึงบอกว่านายด่านจางก,ก็เป็นแค่หมากตัวหนึ่งทำให้เห็นว่าเป็นตัวอยา่างถ้าอยากได้เหมือนชายคนนี้ต้องยอมเข้าร่วมกับองจินรอให้สตูดี้ตายใจและสุดท้ายก็กำจัดทิ้งแค่นี้ก็หมดปัญหาแต่ฉากม่ยังโยอันเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าเขาจะบุกไปยังค่ายของอองจินเพื่อต้องการตัวของนายด่านกับมาลงโทษให้ได้แต่ทุกคนไม่ยอมให้โยอันต้องไปคนเดียวทุกคนที่นี่จะไปกับโยอันด้วย กำลังคนที่น้อยกว่าแต่ก็จะใช้ความกล้าของทุกคนและความแข็งเป็นกําลังสําคัญในการแก้แค้นให้ท่านจอมพลนี้ได้การบุกในครั้งนี้องคจินไม่ได้เตรียมการรับมือพวกโยอันบุกเข้าอย่างรวดเร็วโยวอันจะแบ่งทัพออกเป็นสองกองทัพแรกจะบุกเข้าหาศัตรูจากด้านหน้าหลอกล่อให้ทหารไล่ตามพวกเขาออกไปจากค่ายส่วนโยอันจะลอกเขาด้านข้างของค่ายแล้วเข้าโจมตีป้าหมายของพวกเขาคือายด่านจางส่วงหัวได้เข้าต่อสู้กับเหมยเอ,อ๋อการต่อสู้ในครั้งนี้ส่วงหัวสามารถจัดการเหมยเอ,อ๋อรลูกสาวขององค์จินไปได้ และโยอันก็เจอตัวของนายด่านโยอันต้องการตัวชาคนนี้กลับไปรับโทษเขาจะต้องทรมานก่อนที่จะตายตอนนี้โยอันได้ตัวของนายด่านแล้วก็เหลือแค่หาทางออกไปจากค่ายนี้ได้แต่กำลังคนของโยอันที่มีน้อยกว่าก็โดนทหารจินปิดปล้อมจนได้พวกเขาไม่อาจจะออกไปจากที่นี่ อ,องจินจึงมีข้อเสนอถ้ายยอันรับใช้อองจินอองจินจะปล่อยทุกคนมีชีวิตรอดแต่ทาไม่ก็ต้องตายอยู่ที่นี่ยูอันก็ไม่มีทางรับใช้อ,องจินเป็นแน่เขาและทุกคนจึงขอสู้ตายเพื่อแผ่นดินของตนทั้งหมดเขาโจมตีทหารจินแต่ซูหัวได้เข้ามารับธนูแทนยูอันถือได้ปกป้องคนที่เธอรักจนวินาทีสุดท้ายของเธอเองยยอันจึงต้องจัดการอองจินให้ได้เขาพยายามฝ่าทหารจินจนเข้าใกล้และยยอันก็ได้คว้างหอกเข้าเล่นงานอองจินจนหอกได้แทงทะลุร่างของอ,องจิน และออกจินก็ถึงแก่ความตายโยอ่านที่ต่อน,นี้ได้รับบาดเจ็บไม่น้อยเขาต้องพาตัวคนทรยศคนนี้กลับไปรับโทษให้ได้ จนโยอ่านในควบหมาพาในด่านออกมาจากค่ายได้สําเร็จแต่เขาก็ต้องเสียทหารทุกคนของตนกับศึกในครั้งนี้โยอ่านที่นําตัวคนทรยศกลับไปที่เมืองดิวอันทางตอนเหนือและได้ลงโทษตัดหัวต่อนหน้าชาวบ้านเพื่อถาวายกับทหารที่เสียชีวิตไปการศึกในครั้งนี้ทําให้ทหารของแควนซ่งเกิดความฮึกเหิเมจนได้รวมกําลังกันทําสงครามแคว้นจิงอย่างหนักและนั่นก็ทําให้พวกเขาสามารถขับไล่พวกุกลูกกลางออกไปจากแควนซ่งได้สาเร็จแล้วหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับ ก็จบลงไปแล้วครับกับหนังเลือกนักลบศึกพันดินเกิดหนังในปี2020ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคชิโอขอขอบคุณและสวัสดีครับ